สวัสดีครับทุกคนไม่แปลมานี่ยังเห็นวิวยังไม่หยุดเลยครับฟิกมากวันนี้ราตรีนี้ยังอีกยาวไกลค่ะวันนี้คาดว่าถึงตีไหนครับ6โมงเช้าไปเราไปดูไฮโดริกในตำนานเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วอันนี้ซูเปอร์กระเทยแกะในยูทูบที่ดังมากกระเทยแกะอะไรเพื่อนที่29โอ้ยหลบก่อนหลบก่อนเราต้องหลบครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนถ่ายเยอะมากขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันในรอบแรกนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันในรอบแรกนะคะวันนี้ลิ้นพันลิ้นมั่วยังไงเปิดขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากปิดร้านไปหลายวันค่ะอาตยำพัทยานะคะเปิดให้บริการในเวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราปรับเปลี่ยนจากวันที่10 20และ30ของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์กับทุกๆวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงค่ะหากคนในทางร้านรู้สึกเหนื่อยทางร้านขออนุญาตหยุด1วันนะคะแต่ก่อนที่จะหยุดทางร้านจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอาตยำล่วงหน้า1วันลูกค้าสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจอาตยำได้เลยค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ที่21อาตยำขออนุญาตเปิดนะคะอาทิตย์20ที่21อาตยำขออนุญาตเปิดค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอาตยำได้จัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทางด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมณ์หลากสีนะคะสามารถซื้อและนำเข้าจากบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะแต่ขอความกรุณารักษาความสะอาดกับทางร้านโดยการนำขวดทั้งหมดใส่ในถุงพลาสติกลักษณะนี้แล้ววางไว้บนโต๊ะผูกถุงให้เรียบร้อยนะคะที่เหลือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะควรจัดเก็บเองค่ะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านติดนมค่ะโรตีพรีเมียมจากร้านอาตาเรสค่ะขนมครกสิงคโปร์สูตรโบราณและผลไม้สดคุณป้าทั้งหมดนี้ขวามือเช่นกันค่ะอาตยำขอย้ำสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นบริษัทจ่ายน้ำมันนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออรรถรสในการรอยำและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขออนุญาตและขอตัวไปยำก่อนนะคะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะหยุดไปหลายวันไฮโดรลิกไม่ค่อยดีนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ค้างอีกแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนรอถ่ายไฮโดรลิกเยอะมากครับสำหรับลูกค้าลูกค้าแบบว่าตุ้นต้องอยู่ในมุมครับมุมนี้ลืมไม่ลืมถ้าเกิดไม่อยู่ในลืมนี่นะโดนด่าข้อที่สองค่ะว่าอะไรว่าเป็นไงต้องหมูชิ้นยังด่วนแม่แต่งมาดีครับอะไรคุณแม่วันนี้ยำยาวไปเลยครับก็เอาเรื่องของลูกค้าเสร็จแล้วเราจะประกาศเรียกนะคะขอบคุณค่ะแค่บินก็เป็นลมแล้วอ่ะหมูชิ้นนึงนี่ไงมาอย่างอีฟเป็นไงอีฟโอ้ยตาสองชั้นครับน้องอีฟนะครับตอนนี้ยังบวมอยู่ยังบวมอยู่ยังบวมอยู่ยังไม่เข้าทีครับ7วันโอ้เพิ่งจะ7วันเองต้องตัดไหมไหมอ่ะหน้าตาเปลี่ยนขึ้นเลยอ่ะอีบอกว่าครั้งหน้าจะไปทุ่มหนูแก้มนะครับเนี่ยทำแน่นอนได้เติมเดี๋ยวรอดูหน้าใหม่น้องอีฟ 1.4 ค่ะปุ้งคุณแม่เปียกไหมครับคุณแม่อะไรนะได้เปียกไหมครับไม่เปียกไม่เล่นน้ำเลยค่ะนอนอย่างเดียวพี่ตูนนอนโอ้ยหมึกที่คุณแม่ไปกินน่ากินมากอร่อยมากจานนี้พูดเลยกรุงเทพหรออยู่ที่ใต้อร่อยมากอร่อยมากน่ากินมากฉ่ำปุ้งเลยแต่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูคุณแม่อย่างแท้เลยยื้อยื้อค่ะยื้อยื้อกี่โมงนะคนมาเร็วมากเนี่ยยอมจานแรกเลยคนละอันเป็น
พวกหนูไปหลบในซอกนั้นน่ะซอกหน้าห้องน้ำน่ะถ่ายเร็วถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับมาดูภาพถ่ายก่อนรอบแรกพอหมูกลับบ้านอีกหนึ่งค่ะได้รอบแรกใช่ไหมได้รอบแรกมีคนมาเอารอบแรกบอกกับผมว่าจะทำรอบแรกนะยั่วอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนดีเนาะน้องไม่อยู่หรอวันนี้น้องมาไหมน้องมีกลับบ้านด้วยเร็วๆเดี๋ยวแม่โต๊ะยังวางไม่ได้เดี๋ยวนะครับทุกคนต้นขออนุญาตไปทางอื่นก่อนเยอะจริงๆครับวันนี้สิกเนเจอร์ที่ขาดไปนะเดี๋ยวจะระเบิดเตงแล้วนะคะอีกหน่อยนี้จะระเบิดเตงแล้วไม่มีที่ยืนจริงๆจะระเบิดเตงหนีไปแล้วไปมุมไหนก็เต็มครับกลับบ้านไปเลี้ยงหมาจริงครับตูนอยู่ได้ไม่นานต้องไปดูแลลูกพาไปฉีดวัคซีนป่ะวันที่24ครับเดือนครึ่งเขาบอกว่าเดือนฉีดใช่ไหมตอนนี้เขาบอกให้ฉีดเดือนครึ่งเลยอ่ะพี่ดิวโทรไปถามหมอบอกเดือนครึ่งเขาไปฉีดตรงนี้ได้แล้วตูนพี่ขอประมาณเอาเลยพี่เอาเลยก็แทรกอยู่กับพี่ตรงนี้แหละพรุ่งนี้เราต้องระวังนะถ้ายังไม่มีวัคซีนเวลาพาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ออกเลยไม่ออกเลยอยู่แต่บ้านกลัวอะไรอ่ะเสียงหมาที่หัวเลี้ยงเพื่อนขอทำชีวิตใจโขกมันน้ำผีก็ส่งมาทางนี้ก็ได้นะเป็นไรรอรับอย่าโอ้ยแช่ไว้อยู่ในน้ำยำมันไม่ออกมาลองเลยอ่ะกี่วันแล้วเนี่ยน้ำยำเห็ดละมั้งไม่น้ำยำอย่างเดียวเพิ่งแยกไว้อ่ะกุ้งสุกไม่ละไม่ละไม่ละสามไม่ละสามเลยโอ้อาทิตย์นึงพอดีพี่ดิวเดี๋ยวต้องมาลองไปเปิดชิมดูเออลองดิลองดิเออดูตู้เย็นอาทิตย์นึงพอดีอยากรู้ว่ามันจะแบบเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนใช่ใช่ใช่โอเคยำอะไรตุ้นสั่งยำคอหมูทอดไปแต่ตุ้นแยกน้ำยำไว้ตุ้นไม่ได้เทรวมตุ้นแบ่งเทตุ้นแบ่งเทไงเป็นมะลิหรอมาแล้ววันนี้มาครบครับปิดเยอะแยะไปหมดเอาออเดอร์เลยก่อนเอาเลยสองคนจริงเหรอเอาสองขายผู้ร้อนเดี๋ยวรอดูชุดยำหนึ่งอาทิตย์ครับน้ำยำหนึ่งอาทิตย์จะเป็นยังไงสตาร์ทเครื่องได้แล้วค่ะคุณน้ำอ้อยนี่เพิ่งเบอร์ครับค้างค้างเอาวันนี้เหมือนไปล็อกสิวเหมือนคนเหรอโอ้นี่คนเยอะมากมีคนเยอะมากค่ะนี่ไงช่องที่คาริตาอาจจะไอ้นี้จะแยกฝั่งกันใช่ไหมคะแม่ใช่ๆฝั่งนี้คือฝั่งของหยุดยิ้วเอออันนี้ก็เป็นฝั่งแบบว่ากลับมาต่างๆนะคะต่างๆอืมใช่ค่ะฝั่งฝั่งนั้นเห็นน้อยไม่ลาเห็นน้อยถูกต้องนะคะเราไปดูบรรยากาศการเดินทางอันนี้เป็นปกติในฝั่งของฝั่งคนนึงยังไงตัวแม่มากนะก็ตัวแม่ตื่นปลา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 ตื่นตื่นปลาได้อินเสิร์ตเป็นแกแมวกับเครื่องอย่างน่าก็มีคนที่หลับหน้าเด้งปลาวันนี้ไม่รู้ไม่แน่มาใช่อะไรกันแน่ก็วันนี้นะคะก็พอดีว่าแบบเพิ่งเปิดตัวรองพื้นแล้วนะคะนะคะเพื่อตัวของรองพื้นแล้วก็แป้งชีบอกได้เลยว่าแบบเอาอยู่รู้อย่างว่าในทันทีนะไม่ถูกอ่ะสัปดาห์สุดของรองพื้นมาแบบน่าสนใจนะต้องลองนะคะพอแป้งก็แบบล่าสุดมาก็แบบแป้งเฟิร์นก็คือเกลี้ยงเก่าลองนะเกลี้ยงแล้วลองเลยนะยังไม่ออกอ่ะลูกตัวเดี๋ยวหนีก่อนครับทุกคนเยอะจัดหนีก่อนไม่ออกเยอะวันนี้เยอะมากนี่ครับวันนี้ YouTube มาเยอะมากครับเยอะใช่ไหมเยอะมาก
แม่เพิ่มยำแซลมอนจะเพิ่มยำแซลมอนเวลาที่เหมาะกับมากกับน้ำยำอันนี้ไปกินมาแล้วอร่อยมากทำเองเหรออร่อยมากเดี๋ยวจะเพิ่มอยู่แต่ยังหาคนแล้วแซลมอนสวยๆไม่ได้อะไรนะยังหาสุกเลยยังหาคนแรกไม่ได้ครับเป็นอะไรที่น่าเพิ่มมากครับเมนูนี้ยังมีอนาคตยำแซลมอน 1.4 อ่ะตุ้นเคยเอาไปใส่ในน้ำยำมันอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากจริงมันสดมากครับแต่มันต้องหาของดีใช่ค่ะโดนเพื่อนว่ามาเรื่องยำแซลมอนบอกว่าจะไปใช้เกรดเดียวกับร้านยูโรนินยูโรนินคือร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อมากเขาบอกไม่ต้องใช้ดีเหมือนร้านโอ้โหมันแพงมากนะคุณแม่แล้วก็ใช้แบบเขาขายเป็นคำไงแล้วเราจะขายราคาเท่าไหร่ไม่ได้ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คำนวณต้นทุนนะคนครับยำแซลมอนแน่นอนเอามาดูใช่ไหมครับยำคอหมูไม่ล้าหนึ่งแล้วก็ปลาร้ากับบ้านไม่ล้าเนี่ยไม่พริกใช่ไหมคุณจูนโต๊ะ17ครับคุณจูนขาของคุณจูนขอโทษนิดนึงค่ะยำคอหมูเนี่ยปลาร้ากับบ้านหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ไม่ล้าอีกหนึ่งไม่ล้าเนี่ยมีแค่หนึ่งที่แล้วก็ไม่ใส่พริกอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่พริกนะคะไม่ล้ามีแค่ที่เดียวนะขอบคุณค่ะเอา 1.4 มา 2 ค่ะทานที่1กับบ้าน1